Hey, St. Louis. กำลังใจยังดีอยู่นะคะสำหรับนักร้องและแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังโพสต์มาโลนที่ล่าสุดก็อัดคลิปขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงอาการของเขาค่ะหลังจากได้รับอุบัติเหตุพลัดตกหลุมกลางเวทีคอนเสิร์ตที่เมืองเซนต์หลุยส์จนได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ใช้โอกาสนี้ขอโทษแฟนเพลงที่ทำให้โชว์ต้องจบเร็วกว่าปกติเนื่องจากต้องรีบเข้ารับการรักษาค่ะซึ่งเขาก็ยังสัญญากับแฟนๆในเซนต์หลุยส์ว่าถ้าได้กลับมาเปิดการแสดงที่นี่อีกครั้งก็จะชดเชยด้วยการจัดเต็มคอนเสิร์ตนาน2ชั่วโมงให้ด้วยส่วนอาการบาดเจ็บตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าดีขึ้นแล้วนะคะแต่ยังต้องกินยาแก้ปวดเพื่อรักษาอาการอุบัติเหตุไม่คาดฝันของนักร้องดังในครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะตอนที่เขากำลังแสดงที่ Enterprise Center ในเมืองเซนต์หลุยส์ระหว่างที่กำลังร้องเพลงอยู่ค่ะก็ดันก้าวตกลงไปในหลุมที่ใช้สำหรับลำเลียงเครื่องดนตรีจนทำให้ต้องพักโชว์ชั่วคราวเพื่อปฐมพยาบาลและหลังจากนั้นค่ะแม้โพสต์มาโลนจะโชว์สปิริตขึ้นแสดงต่อแต่ว่าก็ต้องยุติโชว์ก่อนกำหนดเพราะอาการบาดเจ็บนะคะด้านผู้จัดการส่วนตัวของเขาบอกได้ว่านักร้องและแรปเปอร์ดังมีอาการฟกช้ำบริเวณซี่โครงไม่ได้กระดูกซี่โครงหักตามที่เป็นข่าวส่วนโปรแกรมทัวร์คอนเสิร์ตค่ะก็ยังคงเดินสายตามกำหนดเดิมต่อไปค่ะ